ทุกวิชา3245ธุรกิจการเงินระหว่างประเทศครับการพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยนะครับการพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศนะครับจะมีการจะแบ่งเป็น3ขั้นตอนนะขั้นตอนแรกคือธุรกิจภายในประเทศเราดูว่าธุรกิจเราเป็นอย่างไรนะครับธุรกิจเราเป็นอย่างเงี้ยเหมือนว่าเดิมเนี่ยเราผลิตขายสินค้าในแค่บ้านเราในแค่ประเทศเราพอเจอเรื่องเรืองแล้วก็มาดูว่าต่อมาขั้นหนึ่งคือทำการค้าระหว่างประเทศส่งไปขายว่าสินค้าข้าวแล้วเนี่ยขายให้ประเทศลูกค้าอย่างเงี้ยถือเป็นการค้าระหว่างประเทศแต่อันนึงที่น่าสนใจคือเป็นการธุรกิจลงทุนระหว่างประเทศโดยเราเอาเงินทุนจากประเทศไทยนะครับไม่ผ่านตรงนี้นะครับเราพัฒนาถึงจะข้ามมานี่แหละครับมาลงทุนในต่างประเทศระหว่างประเทศเลยบริษัทใหญ่ๆประเทศไทยเนี่ยมีหลายบริษัทที่ไปลงทุนในต่างประเทศที่อะไรที่สามารถนำรายได้ที่เขาลงทุนประเทศนั้นกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยนะเรียกว่ากลับมาสู่ประเทศไทยไม่ว่าบริษัท CP ไม่ว่าบริษัทกลุ่มมิตรผลนะครับที่นำความรู้จากประเทศไทยหรือความชำนาญจากประเทศไทยไปลงทุนต่างประเทศเช่นประเทศจีนประเทศออสเตรเลียประเทศต่างๆในประเทศเพื่อนบ้านเพื่ออะไรเพื่อนำผลประโยชน์ดังนั้นกลับมาสู่ประเทศไทยการนำสู่ประเทศไทยทำให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยมีการเติบโตขึ้นโดยการเงินที่ได้จากการลงทุนกลับมาสู่ประเทศไทยนะครับธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยนะครับมันมีความสำคัญอยู่3อย่างคืออันแรกคือความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจนักศึกษาถามว่าเอ๊ะทำไมความสำคัญต่อเศรษฐกิจยังไงนะครับคือช่วยในการจัดเศรษฐกิจประเทศเรานะครับความสำคัญต่อเศรษฐกิจคือช่วยในการจัดสรรทรัพยากรนะครับที่มีอยู่เนี่ยให้ได้ผลมากที่สุดองค์กรเนี่ยองค์กรว่าเรามีคนอยู่100คนมีความชำนาญ100คนแหละถ้าอยู่ที่เดียวกันเนี่ยก็สร้างผลอยู่ในแค่นี้นะครับนั้นเราบอกพอลงทุนระหว่างประเทศแล้วเนี่ยเราสามารถเอาผู้สำนักงานทั้งหมด100คนเนี่ยกระจายไปลงทุนกระจายไปทำธุรกิจในต่างประเทศได้สร้างหรือว่าเป็นการจัดสรรทรัพยากรได้เต็มที่นะครับสองคือการธุรกิจของประเทศเนี่ยช่วยในการถ่ายทอดเทคโนโลยีบางอย่างเนี่ยเทคโนโลยีบางอย่างเรารู้จักในประเทศไทยแต่บางอย่างในต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเพื่อเนื่องจากในต่างประเทศจะมักจะมีปัญหาเรื่องแรงงานที่หายากขึ้นเพราะคนรุ่นใหม่เนี่ยจะเริ่มไม่เข้าสู่วงการอุตสาหกรรมแล้วจะไปสู่ด้านทางด้านธุรกิจทางด้านการค้าการขายมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าประโยชน์ต่างๆมันได้มากกว่านั้นจะมีประเทศเหล่านี้จะมีเทคโนโลยีที่ดีนั้นการลงทุนหรือการทำธุรกิจของประเทศเราสามารถรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้นมาได้นะสามคือช่วยรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจประเทศภายในประเทศที่ผมบอกว่าลงทุนต่างธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยเรามีการนำเงินต่างประเทศกลับมาหลังจากค้าขายแล้วอันที่สองคือความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจในการทำธุรกิจระหว่างประเทศช่วยยังไงนะครับอันแรกคือช่วยการขยายตลาดรองสินค้าสองคือช่วยลดต้นทุนในการผลิตเพราะอะไรไหมธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยเรานำธุรกิจไปต่างประเทศแล้วเนี่ยทำให้ต้นทุนเนี่ยในการผลิตของเราเนี่ยลดลงเพราะเราใช้ทรัพยากรคนอื่นนะครับเราไม่ใช้ทรัพยากรบ้านเราบ้านเดียวที่เดียวเราสามารถใช้ทรัพยากรประเทศที่เราไปลงทุนหรือไปทำธุรกิจได้นะครับที่สามคือความสำคัญต่อผู้บริโภคทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้สินค้าได้แบบมีคุณภาพมากขึ้นสองคือช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้บริโภคให้สูงขึ้นต่อมาแรงจูงใจในการธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยนะครับอันแรกเลยเนี่ยอันแรกเลยต้องดูคือสร้างความเติบโตขององค์กรทำไมเราต้องเพราะว่าเฮ้ยถ้าไปเนี่ยองค์กรเติบโตนะครับอันสองคือสร้างกำไรในการค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่นะมีกำไรกลับมานะครับมีกำไรกลับมานะครับน้อยครั้งที่จะขาดทุนผมไม่ค่อยเจอนะในข้อมูลต่างๆที่ดูเนี่ยจะมีการสร้างกำไรกลับมานะครับสองคือสามารถแนวคิดพัฒนาธุรกิจพันธุ์ได้สมมติว่าสมัยก่อนเนี่ยเราบอกเราผลิตสินค้าเนี่ยใช้ในบ้านเรารูปแบบเก่าๆนะครับสินค้าก็ใช้แบบพื้นๆพอเราไปต่างประเทศเนี่ยเรามีการได้แนวคิดการพัฒนาสินค้าขึ้นมานะครับว่าควรจะทำยังไงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอันที่4คือรองรับการสั่งซื้อจากต่างประเทศ
หมายความว่าถ้าเราทำธุรกิจประเทศเนี่ยเราทางแรงใจเนี่ยเพราะเราผลิตประเทศแล้วในภายในประเทศแล้วเนี่ยถ้าเหลือเนี่ยเราต้องเก็บไว้สต็อกต้องมีเสียค่าเสียหายในการเก็บรักษาตอนนี้พอเราค้าต่างประเทศเนี่ยมีการเชื่อว่าเรามีคำสั่งจากต่างประเทศเข้ามาซื้อสินค้าเราโดยที่มันต้องเก็บสต็อกทิ้งไว้จนเสียหายต่อมาเข้าคือการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรผมบอกแล้วไงการค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยบางทีเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยภายในประเทศไม่เพียงพอเราสามารถใช้จากต่างประเทศมาใช้ในการผลิตได้ตอนนี้ที่บ้านเราเนี่ยมีผลิตน้ำมันนะครับมีน้ำมันผมไม่แน่ใจเลิกเรียนที่ลานกระบือที่กำแพงเพชรผลิตไม่เพียงพอครับมีไม่เพียงพอนั้นเราก็ต้องซื้อน้ำมันจากต่างประเทศเข้ามานั้นเราได้มีแหล่งทรัพยากรจากน้ำมันจากต่างประเทศที่มาช่วยกันสามารถกันในบ้านเราได้มาทำธุรกิจโรงกันได้ต่อนะครับนี่คือแรงและการธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยทำให้มีต้นทุนที่ต่ำที่สุดได้นะครับก็ได้ต่อมาเรื่องประหยัดจากขนาดนะครับแล้วว่าเดิมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยยิ่งผลิตยิ่งมากต้นทุนยิ่งสูงเพราะมันสูงตามคอสของสินค้าแต่แนวคิดสมัยใหม่เนี่ย economic scale นะครับว่ายิ่งผลิตมากเท่าไหร่ยิ่งผลิตมากเท่าไหร่นะครับยิ่งผลิตมากที่ต้นทุนนี้ต่ำเพราะเราใช้เทคโนโลยีมาช่วยนะครับเครื่องจักรเดินมาเครื่องจักรเดิน24ชั่วโมงเหมือนกันสมัยก่อนผลิตได้พันชิ้นแต่พอสมัยใหม่เนี่ยเมื่อผลิตแบบEconomic Scaleแล้วเนี่ยเครื่องจักร24ชั่วโมงสามารถพัฒนาเป็นหมื่นชิ้นแสนชิ้นได้นะครับต่อมาเรื่องของการจะนำสู่คู่แข่งเข้าตลาดนะครับกันและการค้าธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยสมมติว่าประเทศคู่แข่งเราประเทศเวียดนามนะครับเวียดนามในการขายข้าวให้เรานะครับขายข้าวให้เราขายข้าวกับแข่งกับเรานะครับเราจะกีดกันว่าเราได้ตลาดมาตลาดหนึ่งตลาดเนี้ยซื้อข้าวจากเราถ้าเราเข้าตลาดได้สำเร็จแล้วเนี่ยเวียดนามจะเข้าไม่ได้หรือเข้าได้น้อยมากเราจะกีดกันนะครับจัดไม่ให้เข้าตลาดคือหาตลาดใหม่แข่งกันตลอดเวลาแต่ปัจจุบันเนี้ยสภาพบ้านเรากับเวียดนามเนี่ยนักศึกษาไปค้นคว้าดูแล้วครับว่ามันเปลี่ยนแปลงกันไปในทิศทางที่เราคิดว่าเราผิดพลาดนะครับสู้เขาไม่ได้แล้วตอนนี้ครับอันต่อมาคือเรื่องแรงจูงใจคือสร้างพันธมิตรต่างประเทศที่ผมบอกไงว่าเหมือนที่เห็นชัดที่ผมเห็นเนี่ยบริษัทสหพัฒนพิบูลนะสมัยก่อนนั้นน่ะเขารับสินค้าจากญี่ปุ่นมาขายสมัยก่อนสินค้าเมื่อ40ปี50ปีแล้วว่าเราเนี่ยสินค้าส่วนใหญ่มาจากประเทศญี่ปุ่นนั้นสหพัฒนพิบูลเนี่ยใช้การค้าขายของญี่ปุ่นเนี่ยทำให้เกิดพันธมิตรกับบริษัทญี่ปุ่นที่ยั่งยืนจนถึงปัจจุบันนี้ครับที่มีการพัฒนาร่วมกันเรื่องในการค้าขายร่วมกันแบบคือแบบเป็นพันธมิตรแบบแท้จริงในการทำธุรกิจในปัจจุบันที่ผมเห็นนะครับที่ผมเห็นแต่การทำธุรกิจระหว่างประเทศก็มีความเสี่ยงความเสี่ยงอะไรบ้างนะครับอันแรกคือความเสี่ยงเรื่องทางวัฒนธรรมว่าทำบางอย่างเนี่ยที่ผมบอกแล้วว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะครับแต่ถ้าวัฒนธรรมเดียวกันเนี่ยแล้วอย่างเราบ้านเราเพื่อนใกล้เคียงเนี่ยโอเคอย่างลาวกับเราเนี่ยวัฒนธรรมจะใกล้เคียงกันนะครับเพราะเราเหมือนเป็นสนิทกันมากเหมือนเป็นบ้านพี่เมืองน้องแล้วกันแต่บางอย่างความเสี่ยงในวัฒนธรรมเนี่ยอย่างวัฒนธรรมเรากับจีนหรือญี่ปุ่นหรือเกาหลีเนี่ยแตกต่างกันนะครับสิ่งคือต่อมาคือความเสี่ยงของประเทศที่ไปลงทุนเราต้องดูว่าประเทศที่เราไปลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงอันนี้สารที่พบอยู่ทุกวันก็คืออัตราและการเปลี่ยนแปลงจากความแลกเปลี่ยนความเสี่ยงการแลกเปลี่ยนค่าของเงินมีการเปลี่ยนแปลงผันแปรทุกวันผันแปรขนาดไหนถ้าเปลี่ยนแปลงดีประเทศได้เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนแพงทำให้ค่าเงินอ่อนเราก็เสียเปลี่ยนนะมันมีการเราต้องมีการบริหารจัดการที่ดีนะครับสี่คือการเปลี่ยนแปลงทางการค้าการเปลี่ยนแปลงการค้าหมายความว่ารูปแบบการเปลี่ยนแปลงการค้าเขามีทิศทางเปลี่ยนแปลงบางอย่างบางที่เนี่ยนะครับบางรูปแบบการเปลี่ยนแปลงการค้าเนี่ยเขาอาจจะมีการเปลี่ยนเรื่องอะไรเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคนะหรือว่าเปลี่ยนแปลงรูปแบบตลาดหรือเปลี่ยนกฎระเบียบในการที่จะเข้าสู่ตลาดหรือว่าในการที่จะผมใช้คำเป็นกฎระเบียบในการควบคุมการพัฒนาไม่ว่าเรื่องกำแพงภาษีไม่ว่าเรื่องภาษีเมื่อลงทุนไปแล้วเสียภาษีอย่างไรต่อมาสิ่งแวดล้อมที่มีวัฒนธรรมต่อธุรกิจการเมืองธุรกิจระหว่างประเทศสิ่งที่เห็นคือวัฒนธรรมที่บอกว่าวัฒนธรรมต่างกันไปไม่ได้นะครับเหมือนที่
บริษัทอเมริกันที่ไปล้มเหลวในประเทศจีนนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องที่มีอิทธิพลคือการเมืองการเมืองมีเสถียรภาพไหมครับการเมืองเป็นแบบกฎหมายประเทศแม่หรือว่ากฎหมายประเทศแม่ต้องการไหมนะครับต่อมาดูเศรษฐกิจเขาดีไหมเศรษฐกิจเขาไม่ใช่ดูแค่วันนี้จะบอกเฮ้ยตอนนี้โตแล้วแต่ดูว่าแต่ตลอดอาจจะใช้5ปี10ปีก็ได้ว่าเคิร์ฟเขาเป็นยังไงเพื่อวิเคราะห์เศรษฐกิจเขานะครับนั้นเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่จำเป็นมากถ้าเศรษฐกิจไม่ดีไปลงทุนก็มีแต่เสียหายแต่ขึ้นอยู่นโยบายหรือกลยุทธ์เราลงทุนในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเพราะอะไรถ้าเศรษฐกิจไม่ดีหมายความว่าบางทีสินค้าบางตัวเนี่ยสูญหายไปแล้วเราไปทดแทนก็ได้มันต้องดูทั้งสองทั้งบวกทั้งลบในการที่จะดูสภาพสิ่งแวดล้อมต่อมาเรื่ององค์ประกอบวัฒนธรรมเนี่ยที่ผมบอกกับวัฒนธรรมเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นในการค้าขายระหว่างประเทศนะครับต้องดูว่าภาษาเขาใช้ภาษาอะไรต่อมาเรื่องศาสนาศาสนาความเชื่อเนี่ยบางอย่างสินค้าบางตัวเนี่ยมีข้อแม้ห้ามบริโภคตามศาสนานี้บริโภคได้ศาสนานี้นะครับนะต้องดูเรื่องตรงนี้เป็นหลักว่าสินประเทศที่เราไปลงทุนในศาสนาเป็นอย่างไรนะครับให้เหมาะสมสองค่านิยมค่านิยมว่าผู้บริโภคเขาเนี่ยนะครับประชาชนเขามีค่านิยมเป็นยังไงชอบความโก้หรูไหมหรือชอบความสะดวกสบายหรือว่าเป็นอนุรักษ์นิยมหรือเป็นประชาธิปไตยก็ไปดูนี้นะต่อมาเรื่องทัศนคติทัศนคติของผู้บริโภคหรือประเทศนั้นนะมีทัศนคติต่อสินค้าต่างประเทศอย่างไรสมัยก่อนถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเมื่อประมาณสัก2018ถ้าผมจำไม่ผิด2018ผมได้มีโอกาสไปประเทศเกาหลีตอนนั้นเกาหลียังไม่เจริญแบบนี้นะสมัยก่อนทัศนคติของคนเกาหลีเนี่ยรถยนต์ต้องเป็นรถยนต์ยี่ห้อเกาหลีเท่านั้นถ้าใครขับขี่รถยนต์ญี่ปุ่นถือว่ากบฏคำว่าเขากบฏรุนแรงอ่ะคือไม่ยอมรับแต่ไม่ควรใช้รถยนต์ของยุโรปเพราะโก้หรูเกินไปเกินฐานะความเป็นอยู่ของคนเกาหลีในฐานะนั้นคนเกาหลีต้องใช้สินค้าของเกาหลีอย่างเดียวนะครับในยุคนั้นแต่นี้เปลี่ยนแปลงแล้วเพราะว่าเขาเนื่องจากเขาทำมีรายได้เพิ่มขึ้นเจริญขึ้นคนเปิดมากขึ้นนะครับสองเวลาไอ้ต่อมาคืออันที่ห้าคือเวลาเราค้าขายเขาเนี่ยวัฒนธรรมเขาเวลาเป็นอย่างไรนะครับไม่ใช่เรามืดเขาสว่างนะครับพอเราสว่างเขามืดเนี้ยไม่ใช่เราติดต่อเวลาเขาขณะเขาหลับเนี่ยนั่นการติดต่อสื่อสารเนี่ยวัฒนธรรมเขาทำอะไรนะครับไม่ใช่ติดต่อเขาช่วงเขาหลับนอนเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับผมเคยมีประสบการณ์ที่ทำไปเคยไปดูไปช่วยงานแบงค์ในประเทศลาวปรากฏว่าบริษัทซอฟต์แวร์ในอเมริกาเนี่ยนะที่เราติดต่อเขาเนี่ยทำตอนนั้นใช้โปรแกรมอะไรผมจำไม่ได้ละที่มันเป็นฟรีแวร์ปรากฏว่าคนเนี้ยเขาจะว่างตอนบ่ายสามโมงที่อเมริกาบ่ายสามโมงนะก็คือตีสามประเทศลาวนั้นเราค้าขายเขาเราต้องตามเขาเขาเป็นคนแก้ไขเราต้องตีสามตื่นมาทำกลางวันแล้วก็นอนตีสามแล้วก็ตื่นมาคุยกับเขาออนไลน์นะตอนนั้นประเทศลาวเนี่ยเมื่อตอนผมไปเมื่อปี2484 48 49ตอนนั้นเป็น5G แล้วนะครับ 5G แล้วประเทศเรายังไม่มีนะครับนั้นประธานคืออีกอย่างคือพื้นที่ส่วนบุคคลบางอย่างเนี่ยเขาเนื่องจากบางประเทศเนี่ยถ้าเราไปลุกล้ำส่วนบุคคลเขาเนี่ยมันผิดกฎหมายต้องดูว่ามีการลุกล้ำส่วนบุคคลเขาไหมสองการทำงานและความสำเร็จเขามีการทำงานยังไงมีเป้าหมายความสำเร็จยังไงนะครับต่อมาคือระบบประเพณีเขาเป็นอย่างไรขัดต่อสินค้าเราไหมหรือเหมาะสมกับสินค้าเรานำเข้าต่อช่วงนั้นไหมนะครับต่อมาเริ่มดูยีเลพสุดทุเรศภาพเขามีความอะไรไงเขาได้ใช้ศิลปินยังไงเป็นความศิลปินยังไงในการเลือกใช้สินค้าต่อมาเรื่องโครงสร้างสังคมเขาเป็นยังไงสังคมเขามีการแบ่งชนชั้นไหมหรือทุกคนมีประชาธิปไตยหรือเป็นสังคมแบบเอื้อเฟื้อหรือทุกคนต้องแข่งขันนะครับต่อมาเรื่องการเมืองนะครับสิ่งที่ประจักษ์การเมืองมาดูคือถ้าแวดล้อมการเมืองเป็นไงเป็นประชาธิปไตยหรือเป็นเผด็จการนะครับเพื่อเราได้ทำถูกเพราะหลายอย่างเนี่ยการทำธุรกิจที่สำเร็จในบ้านเราเนื่องจากบ้านเราเนี่ยสามารถเข้ากับได้หมดคุณเป็นผู้บริการเราขายได้ก็
เราไม่มีระเบียบไม่มีกฎหมายว่าห้ามไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาแต่อเมริกาไม่ให้นะครับสองเรื่องความเสี่ยงทางการเมืองเนี่ยมีความเสี่ยงเมืองจะทำอะไรไหมทำให้ขนาดตลาดลดลงไหมการผลิตลดลงไหมนะครับหรือต้นทุนผลิตสูงขึ้นไหมหรือไม่ได้การตอบแทนการลงทุนไหมหรือการสูญเสียสินทรัพย์ไหมเพราะความเสี่ยงการเมืองทำบางทีทำให้ตลาดการค้าเราลดลงเพราะคอนโทรลเนี่ยห้ามเรียกกีดกันสินค้าเนี่ยนะครับหรือการผลิตลดลงไหมเพราะการเมืองทำถึงการเมืองเกิดขึ้นในประเทศเขาพอเกิดเปลี่ยนพวกแรงงานมีการลดลงไหมต่างๆนั้นในการความเสี่ยงการเมืองต้องดูถึง5ข้อนะครับการจัดการความเสี่ยงทางการเมืองทำยังไงนะครับประเมินโอกาสที่เกิดขึ้นทางการเมืองว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นไหมนะครับแล้วประเมินมูลค่าความเสี่ยงถ้าเกิดขึ้นว่าการเมืองเปลี่ยนแปลงเราจะสูญเสียทางไหนนะครับที่3คือวิเคราะห์ในการลดผลกระทบว่าเราบอกว่าเฮ้ยโอกาสเกิดขึ้นแต่เรามีทางเลือกยังไงในการที่ไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของเราอันที่4คือประมาณการกล้าใช้แต่เพื่อลดผลกระทบเมื่อเราบอกเรามีเจอแน่ๆโอกาสมีสูงในการเราจะทำยังไงนะครับทำยังไงให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่ลดคือใช้ค่าใช้จ่ายที่เนี่ยให้ลดลงเพื่อไม่ให้กระทบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับค่าใช้จ่ายลดลงหมายว่ารายได้เราลดลงเราต้องปรับปรุงด้วยนี่ฮะคือต้องประเมินผลตอบแทนที่ต้องเหตุการณ์ว่าถ้าเกิดขึ้นเงี้ยผมต้องแทนเราคุ้มค่าไม่ใช่เราคุณไปสร้างโรงงานเป็นร้อยล้านแล้วพอเกิดความเสี่ยงปุ๊บเอากลับไม่ได้สักบาทนะเอากลับไม่ได้สักบาทนักศึกษาเห็นว่ามันมีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่บริษัทรถยนต์ในประเทศไทยที่ประกาศขายนะครับประกาศขายเพราะเขาดูแล้วผลตอบแทนเนี่ยมันไม่เอื้อมมือแต่เขาในการลงทุนต่อมาเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรามาดูว่าเศรษฐกิจเขาเนี่ยเป็นแบบไหนเป็นแบบธุรกิจแบบตลาดก็คือทุกคนมีสิทธิเสรีในการค้าขายนะครับค้าขายนะครับเป็นแบบไหนหรือประกาศผูกขาดรูปแบบตลาดเป็นอย่างแบบไรจะผูกขาดไหมจะเสรีไหมต่างๆนะครับต่อมาธุรกิจแบบผสมคือมีผูกขาดบ้างไม่ผูกขาดอะไรอย่างเงี้ยเราต้องดูว่าธุรกิจจะเป็นอย่างไรนะครับเป็นธุรกิจแบบไหนนะครับต่อมาธุรกิจแบบวางแผนจากส่วนกลางธุรกิจวางแผนส่วนกลางหมายว่าถูกกำหนดมาโดยจากรัฐบาลนะครับเป็นหลักว่าเศรษฐกิจต้องเป็นอย่างนี้นะฟิกเลยนะครับฟิกเลยว่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนั้นการควบคุมเศรษฐกิจเนี่ยมาจากส่วนกลางนั้นผสมผสานนั่นคือแบบมีตลาดเสรีได้มีการส่วนกลางควบคุมบางส่วนนะครับเป็นปริมิตพฤติกรรมทางจริยธรรมเนี่ยมีอยู่3ตัวนะครับอันแรกเนี่ยนะการเคารพกฎหมายเป็นยังไงคนเข้าเคารพกฎหมายหรือไปตลาดแล้วมีการเคารพกฎหมายเป็นไงสองคือการมีจริยธรรมของคนเป็นยังไงนะครับหรือองค์กรเป็นยังไงหรือคู่ค้าเป็นอย่างไรนะครับต่อมาคือความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจในอนาคตเพราะถ้าขาดความรับผิดชอบต่อสังคมเมื่อไหร่นะหมายความว่าคุณไม่เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของคนเป็นหลักนะครับต้องดูตัวนี้ด้วยนะครับต่อไปสินค้าที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมักจะไม่ได้รับการรับรองหรือว่าต้องเสียเงินจำนวนมากมาแก้ไขในสิ่งที่ตัวเองไม่รับผิดชอบต่อสังคมนะครับเช่นปล่อยน้ำเสียลงไปในสาธารณะอย่างเงี้ยอันนั้นไอ้ตัวเนี้ยการแก้ไขเราต้องใช้เงินจำนวนมากไปแก้ไขเรื่องน้ำเสียที่เราปล่อยลงต่อสาธารณะอย่างเงี้ยมันทำให้ต้นทุนเราสูงขึ้นโดยไม่ถูกต้องต่อมานะครับเรื่องปัญหาทางจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศนะครับในการที่ปัญหาทางจริยธรรมระหว่างประเทศเนี่ยมันมีปัญหาที่นักลงทุนหรือผู้ลงทุนอย่างที่ไทยไปต่างประเทศจะเจอนะครับจะเจอบ่อยครั้งอันแรกคือเรื่องการสภาพการจ้างงานแต่ละประเทศเนี่ยสภาพการจ้างงานเนี่ยมีการต่างกันหรือค่าแรงที่แตกต่างกันหรือว่าสวัสดิการแตกต่างกันในที่ผมดูตัวเลขของประเทศเวียดนามนะครับอัตราค่าจ้างในเวียดนามเนี่ยสภาพการไม่จ้างเวียดนามเนี่ยถูกนะครับแต่ค่าสวัสดิการนะครับหรือค่าที่เกี่ยวข้องกับคนเขาเนี่ยสูงนะครับไม่ว่าเรื่องค่ารักษาพยาบาลไม่ว่าเรื่องการเรื่องอะไรออมทรัพย์หรือ provident fund นะครับจะสูงต่างๆเนี่ยสูงแต่ค่าแรงเนี่ยถูกแต่เขาถือว่าสิ่งที่พนักงานเขาเนี่ยถ้าเขาเจ็บป่วยเนี่ยรัฐเขาเป็นคนเสียเงินนะครับถ้าเติมเพิ่มมีตัวนี้นะรัฐเป็นคนเสียเงินรักษา
ผู้ประกอบการก็ได้เงินถูกไปแต่ในเวียดนามเนี่ยตรงส่วนเนี้ยว่าจ้างงานต้องมีเงื่อนไขตัวหนึ่งที่นักลงทุนไทยไม่ค่อยอ่านนะครับที่ผมไปเจอดูเรื่องสวัสดิการที่บริษัทนั้นต้องจ่ายให้รัฐในส่วนของการจ้างงานนะครับต่อมาเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศนั้นสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรนะครับมีการกดขี่ไหมมีการโอเพ่นไหมนะครับต้องดูสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องหลักนะเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าถ้าสินค้าเราที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเอาเปรียบเนี่ยจะถูกต่อต้านจากตลาดทั่วโลกอย่างที่มีข่าวในช่วง 2-3 ปีที่แล้วสินค้าแบรนด์ชั้นนำในยุโรปเนี่ยมาผลิตในประเทศด้อยพัฒนาในบางประเทศที่ใช้แรงงานเด็กเนี่ยอย่างเงี้ยถูกต่อต้านจนต้องผมไม่แน่ใจว่าเลิกไปยังนะผมว่าอาจจะให้สวัสดิการเพิ่มขึ้นแต่จำกัดคนอายุคนมาทำงานสมัยก่อนเพราะว่าในบางประเทศเนี่ยใช้มีการใช้แรงงานเด็กค่อนข้างมากเพราะว่าต้องเข้าใจในสังคมครับทุกคนต้องช่วยกันหาเงินเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในประเทศที่ยากจนนะครับปัจจัยเรื่องจริยธรรมคือเรื่องมลพิษทางสิ่งแวดล้อมหลายประเทศเนี่ยมีการออกระเบียบในการที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมคือกรีนโลกสีเขียวภาพสีเขียวอย่างง่ายๆเนี่ยในอาเซียนเนี่ยมีการตกลงกันว่าต่อไประบบโลจิสติกในอาเซียนที่ขนส่งร่วมกันต้องเป็นกรีนโลจิสติกไม่ใช่ปล่อยวิ่งขับรถเข้าประเทศเขาควันดำถงเฉียงเงี้ยเขาไม่ให้มีความผิดทันทีแต่บ้านเรายังวิ่งควันดำก็ช่างจะได้ก็ช่างแต่ในประเทศเหล่านี้ถ้าเรารถเข้าไปแล้วสภาพรถเราที่ก่อมลภาวะเนี่ยโดนจับนะครับต่อมาเรื่องการทุจริตนะครับทุกครั้งที่เราลงทุนในต่างประเทศเนี่ยจะมีการช่อระบังของข้าราชการในการที่มาลงทุนบ้านเราก็มีครับบ้านเราต้องยอมรับว่ามีนะครับผมไม่เชื่อว่าไม่มีนะครับไอ้ตรงเนี้ยจะเจอปัญหาตลอดในการที่มาดำเนินธุรกิจมาเรื่องภาวะทางคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจทุกต่างประเทศเนี่ยภาวะคุณธรรมเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นเพราะสามารถซื้อใจคนผู้คนในประเทศได้โดยมากหลายบริษัทที่ไปลงทุนแม้ประเทศเราเองนะที่เราเห็นแล้วมีการต่อต้านเรื่องบริษัทจากจีนที่ทวน1บาทอย่างเงี้ยไม่คุณธรรมต่อมาเรื่องเนี้ยตอบแนวคิดติดใจในการได้จริยธรรมแล้วต้องทำอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราจะตัดสินใจนะจริยธรรมต้องถือตรงนึงต้องระบุปัญหานั้นคืออะไรปัญหาจริยธรรมเราคืออะไรนะครับในด้านการผลิตไม่หรือบ้านด้านคนหรือบ้านสิ่งแวดล้อมหรือในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับ2ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าปัญหาที่ระบุนั้นเป็นข้อเท็จจริงไหมอย่าเป็นโดยมากอย่าเห็นโดยจิตเป็นใช่ใช่อะไรวิจารณญาณบอกให้ลงทุนนี่ไม่มีปัญหามีปัญหานี่แน่ๆอย่างเงี้ยมันบางทีไม่ใช่ตอบสนองวิเคราะห์ปัญหาว่าปัญหาจริงคืออะไรให้ตอบสนองจริงพอได้ตรวจสอบปัญหาข้อจริงแล้วว่าไม่จริงเนี่ยเรามาดูทางเลือกว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรว่าปัญหาเรื่องแรงงานในต่างประเทศที่มีปัญหาเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่ามีการเล่าว่าเปรียบอย่างเงี้ยเราต้องเลือกทางแก้ไขยังไงนะพอเรารู้แล้วเกิดปัญหาแล้วเพราะบางทีบริษัทแม่เมืองไทยเนี่ยไม่สามารถไปดูบริษัทลูกได้บริษัทลูกผู้บริหารบริษัทลูกอาจจะมีการละเมิดวัตถุวิสัยทัศน์ของบริษัทแม่ก็ได้นะครับนั้นไปดูว่าเลือกแก้ไขยังไงสี่ก็คือดําเนินการแก้ไขแล้วก็ประเมินผลแก้ไขว่าประเมินผลแก้ไขเป็นตามที่เราตกลงไหมนะครับต่อมานะครับขอบเขตการศึกษาธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยเราแบ่งเป็น2ด้านนะครับเรื่องการค้ากับการลงทุนการค้าหมายความว่าเราทำซื้อขายระหว่างประเทศด้วยกันส่งสินค้าเราไปให้เขาส่งสินค้าเขามาขายเราเนี่ยเป็นการค้าสองคือการลงทุนหมายความว่าเรานำเงินประเทศเราเนี่ยนะนำเงินของเราเนี่ยไปลงทุนในประเทศนั้นๆนะครับกิจการค้าขายระหว่างประเทศก็คือผมบอกมีเรื่องการส่งเข้าส่งออกนะครับกิจกรรมมันก็มีการสำคัญว่าการค้าคือนโยบายการค้าคือแบบเสรีหรือแบบแทรกแซงเรื่องคือปล่อยเลยแทรกแซงหมายความว่าภาครัฐเข้ามาแทรกแซงในการค้าเราในบางประเทศบางประเทศเหมือนเราบ้านเราก็มีแทรกแซงเพราะถ้าไม่แทรกแซงเนี่ยบางอย่างเนี่ยกระทบต่อนักลงทุนในประเทศไทยผู้ประกอบการในประเทศไทยแต่การแทรกแซงบางครั้งถ้าชัดเจนเกินไปก็ถูกต่อต้านต้องใช้ที่ดีคือถอนขนหานไม่ให้หานร้องนะครับ
มีการแทรกแซงเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นการตรวจสอบอาจจะใช้คำว่าตรวจสอบดีกว่าอย่างเข้มงวดนะครับการค้าอย่างคือการร่วมมือกันค้าระหว่างประเทศคือจอยกันขายนะในการแลกเปลี่ยนสินค้ากันหรือร่วมสินค้านำสินค้าร่วมกันไปขายในประเทศหนึ่งเป็นพูกันก็อย่างนี้ก็ได้ในช่วงหนึ่งที่เวียดนามเริ่มผลิตข้าวให้เรามากแล้วประเทศไทยช่วงหนึ่งมีนโยบายจะซื้อข้าวเวียดนามทุกคนต่อต้านหมดเลยทำไมต้องซื้อเพราะเรามีข้าวเยอะไปซื้อเวียดนามทำไมถ้าวันนั้นเราซื้อข้าวเวียดนามนะซื้อมานะแล้วเราจะเป็นขาใหญ่เพราะเราเก็บข้าวในประเทศเราหมดแล้วก็เป็นคนกำหนดขาส่งออกพอเราไม่ซื้อปุ๊บเวียดนามค้าขายสมัยก่อนเวียดนามจะไม่ค้าขายไม่เก่งนะครับที่เหมือนเราทำจะทำในที่นี่จะแบบเป็นภูยางพาราเงี้ยตั้งอยู่ที่อินโดนีเซียประเทศที่ปลูกยางพาราในอาเซียนรวมกันเป็นกลุ่มรวมกลุ่มกันเพื่อทำให้ราคายางพาราในโลกสูงขึ้นแต่ถ้าทำไม่สำเร็จตอนนี้ยางพาราตกระเนระนาดนะครับเพราะว่าต่างคนต่างขายนะครับการลงทุนระหว่างประเทศคือการลงทุนโดยตรงคือเรานำสินค้าเราเนี่ยในอะไรเงินเราเนี่ยไปลงทุนสร้างโรงงานเลยอย่างเงี้ยสร้างอุตสาหกรรมสร้างธุรกิจเราเลยนะครับแต่การลงทุนทางอ้อมเนี่ยเราเอาเงินไปเหมือนแต่ไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ครับว่าบริษัทจีนบริษัท A เนี่ยขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เมืองจีนนี่ตลาดทรัพย์ต้องซื้อที่สิงคโปร์ฮ่องกงนะประเทศจีนก็ไม่ให้คนนอกซื้อตอนนี้แล้วเราเงินลงทุนไปลงในตลาดทรัพย์เหมือนแล้วก็ลงทุนในบริษัทที่เราต้องการซื้อนะเป็นการลงทุนทางอ้อมนะครับต่อมาการเงินระหว่างประเทศเนี่ยความสัมพันธ์การเงินระหว่างประเทศมีความสัมพันธ์ยังไงเมื่อกี้การค้าแล้วต่อไปการเงินการเงินเนี่ยความสัมพันธ์การระบบต่อเศรษฐกิจนะครับเป็นการช่วยจัดสรรทรัพยากรทางด้านเงินทุนในระหว่างประเทศนะครับให้ดีขึ้นนะมีการค้าขายมีการมีเงินเข้าเงินออกสองเลยช่วยวัดมูลค่าของกิจกรรมของเศรษฐกิจคือถ้ามีการค้าขายเพิ่มขึ้นนะครับมีการค้าขายเพิ่มขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นมันก็วัดมูลค่าของเศรษฐกิจว่ามีการเติบโตขึ้นหรือลดลงนั้นบางทีเราจะเห็นว่าภาครัฐเนี่ยพยายามจะดูว่าเราเนี่ยส่งออกเป็นยังไงเพื่อเอามูลค่าการส่งออกจะเข้ามาสู่ในเท่าไหร่สามคือการจ้างงานนะครับมีการจ้างงานเกิดขึ้นในการที่จะขายระหว่างประเทศต่อมาเรื่องความสำคัญทางด้านองค์กรเนี่ยช่วยส่วนคนในกิจกรรมระหว่างประเทศได้นะหรือว่าประเมินมูลค่ารายได้รายจ่ายของตัวเองหรือเพิ่มช่องทางการลงทุนด้านบุคคลเนี่ยอำนวยความสะดวกการซื้อขายในการซื้อขายสินค้าเพิ่มหรือมีช่องทางการออมและการลงทุนได้มากขึ้นต่อมาการเงินระหว่างประเทศเนี่ยโครงสร้างเนี่ยมีอยู่3อย่างคือการจัดการความเสี่ยงในการแลกเปลี่ยนมีการจัดการยังไงนะครับช่วยให้การจัดสรรเงินตราเราเนี่ยไม่ให้มูลค่าลดลงนะครับ2เรื่องการหาเงินทุนจะหาเงินทุนระยะสั้นยังไงระยะยาวยังไงในการที่จะทำการเงินระหว่างประเทศการในด้านการลงทุนเราจะลงทางตรงหรือลงทางอ้อมที่ผมเคยกล่าวเมื่อกี้นี้นะครับต่อมาเนี่ยนะครับความจำเป็นในการศึกษาการเงินทำไมเราต้องศึกษาไม่เข้าใจทำไมต้องศึกษาเพราะว่า1เราสามารถตั้งราคาขายสินค้าส่งออกได้นะครับ2ประเมินต้นทุนสินค้าที่นำเข้าได้นะครับ3คือประเมินความสามารถในการแข่งขันเราได้4คือจัดการความเสี่ยงได้ในสินค้าที่ในการที่จะค้าขายนะครับหรือการอะไรเปลี่ยนคือ5คือจัดการเงินระหว่างประเทศได้6คือรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจได้ต่อมาคือขอบเขตการศึกษาระหว่างประเทศเนี่ยขอบเขตคือการเงินก็คือเรื่องดุลการคลังเงินตัวเงินตราตลาดการเงินระบบการเงินส่วนการจัดการการเงินคือจัดการเงินหมุนเวียนระหว่างประเทศนะครับจัดการเงินทุนระยะยาวระหว่างประเทศแล้วก็การลงทุนระหว่างประเทศนักศึกษาเห็นว่าถ้าเราทำธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากการเงินเลยการจัดการเลยทั้งสองอย่างเนี่ยต้องจัดการดีระบบธุรกิจดีมีการบริหารเงินที่ถึงจะไปการลงทุนต่างประเทศสำเร็จ